มากนะลุกเลยแรงมากสุดๆนี่คืออะไรครับน้ำมันยังไงล่ะน้ำมันมันก็คือพลังงานพลังงานดูสิครับใครๆก็เชื่อว่าพลังงานคือน้ำมันสวัสดีครับผมมิสเตอร์เอเนอร์จีจะพาคุณไปรู้จักกับโลกของพลังงานในแบบที่รู้ลึกรู้จริงไม่อิงความเชื่อเพราะความเชื่อที่ว่าพลังงานเท่ากับน้ำมันนั้นผิดครับแน่นอนครับน้ำมันเป็นพลังงานที่เราใกล้ชิดและคุ้นเคยกันมากที่สุดเพราะว่าใช้เติมมันอยู่ทุกวันแต่จากสถิติปี2558คนไทยของเราใช้น้ำมันเป็นพลังงานมากถึง 49% แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าพวกเรายังใช้พลังงานอื่นๆที่ไม่ใช่น้ำมันมากถึง 51% เลยทีเดียวก๊าซธรรมชาติก็เป็นพลังงานที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งของไทยเอาไว้ใช้ทำอะไรน่ะล่ะครับไฟฟ้ายังไงล่ะครับไฟฟ้าที่เราใช้กันทุกวันนี้ไม่ว่าจะดูทีวีเล่นคอมชาร์จมือถือส่วนใหญ่ก็มาจากก๊าซธรรมชาติทั้งนั้นแหละครับยิ่งไปกว่านั้นเชื้อเพลิงสุดฮิตของพี่ๆแท็กซี่ไม่ว่าจะเป็น LPG หรือ NGV ก็ได้มาจากก๊าซธรรมชาติเหมือนกันและนอกจากใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้วน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติยังถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกและวัสดุสังเคราะห์ต่างๆที่กลายมาเป็นสิ่งของรอบๆตัวเรานั่นเองยังไม่พอนอกจากพลังงานหลักๆทั้ง2ชนิดแล้วประเทศของเรายังใช้พลังงานอื่นๆด้วยเช่นพลังงานจากถ่านหินแสงอาทิตย์น้ำลมและพลังงานหมุนเวียนอื่นๆนั่นแหละครับแม้ว่าน้ำมันจะเป็นพลังงานที่สำคัญแต่ยังมีพลังงานอื่นๆที่หล่อเลี้ยงประเทศของเราอยู่เหมือนกันนี่เป็นแค่หนึ่งในความเชื่อที่หลายๆคนเข้าใจมาโดยตลอดยังมีอีกหลายความเชื่อเกี่ยวกับพลังงานไทยที่คุณอาจจะยังรู้ไม่จริงมาติดตามกันไปพร้อมๆกับผมมิสเตอร์เอเนอร์จีเรื่องพลังงานต้องรู้จริงไม่อิงความเชื่อ